สวัสดีค่ะเรามาดาอิตาลีนะักเขียนเรื่องมีสาระและนะักพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้นะคะก็เข้าสู่คลิปที่3แล้วนะในรอยคลิปเพื่อ การพัฒนาตัวเองนะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงบุคคลที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆนะคะเพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงนะคะคนนี้ก็คือพี่ชอนนะคะพี่ชอนบุระหฮิรันนะคะเราก็เป็นแฟนคลับของเขานะคะมามาหลายมานานเหมือนกันนะคะตั้งแต่เขาออกคลิปมาตอนแรกๆนะคะเขาก็จะมีแบบปัจจัาจีนบ้างปัจจาฝรั่งบ้างนะคะเอามาเล่าให้เล่าฟังเอามาทําเป็นวิดีโอนะคะให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆนะคะบางครั้ง啊 ตอนที่เราแบบเศร้าใช่ไหมคะเราก็ไปดูวิดีโอพี่เขาที่เขาทํามาเรารู้สึกว่าเออมันให้กําลังใจแบบมันเพิ่มพลังบวกอย่างอย่างทันทีเลยะคะ่ะทําให้เราจากที่แบบเคยเคิดแย่ๆหรือว่าเคยคิดที่ไม่ดีในบางครั้งมันมีบางอารมณ์ที่มันแวบมากเหมือนกันนะคะพอไปดูคลิปพี่เขาแล้วก็รู้สึกว่าอืม เราต้องทําตัวให้ดีขึ้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเหมือนพี่เขานะคะพี่เขาคือไอดอลเลยค่ะถ้าใครจะติดตามนะคะก็สามารถไปติดตามเขาได้ในเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็เขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาเองนะคะหลายๆเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เอามาใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริงนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆโดยเราเฟังจากการเล่าที่แบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายมีรูปภาพประกอบของพี่ชอน,นะคะ ก็สําหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าใครที่กําลังจมอยู่ในความเศร้านะคะอย่างไม่มีเหตุผลนะถ้าอยากหาเหตุผลก็ลองไปดูในเว็บพี่เขาได้ค่ะก็แนะนําเลยนะคะคนนี้แต่ว่าเขาเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ ก็เป็นหนึ่งคนที่เรายกย่องนะคะจากคนธรรมดาธรรมดาเลยนะคะที่มีความกล้าแล้วก็ออกมาเล่าเรื่องราวที่จะช่วยพัฒนาความคิดทัศนคติและการมองโลกนะคะให้กลายเป็นคนที่มีความคิดบวกมากขึ้นเป็นคนที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ในทุกๆวันนะคะแบบนี้นะคะโดนใจมากเลยค่ะก็ สำหรับคลิปนี้ก็คลิปที่3แล้วนะคะใครมีข้อแนะนำนะคะแล้วก็มีกำลังใจก็เม้นกันมาได้เลยนะคะแล้วก็แชร์กันมาได้สำหรับใครที่มีไอดอลที่ถูกใจเป็นคนไทยนะคะตอนนี้เราอยู่ในลำดับที่3าแล้วนะเลยอีก7นะก็สามารถส่งข้อความมาได้นะคะหลังไม่ถ้าขี้อายหรือว่าจะเม้นมาเลยก็ได้ถ้าไม่อายยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ